สวัสดีวันฟ้าใสๆสบายๆแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถของผมนะครับหลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาทั้งทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Twitter ด้วยนะฮะถึงรถคันนี้นะฮะรถคันใหม่ของผมนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเคยถ่ายรูปลง Instagram ไปแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะถ่ายอะไรมากมายเท่าไหร่ถือว่ามันเป็นความสุขส่วนตัวของผมเนาะในการที่ชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบงานอดิเรกบ้างผมก็ชอบรถนะครับผมก็ชอบขึ้นดนตรีชอบอุปกรณ์ในห้องอัดอะไรแบบนี้นะก็เป็นสิ่งเติมเต็มในชีวิตล่ะครับก็ผมว่าความสุขคนเรามันต่างกันไปเนาะบางคนชอบสะสมสแตมป์บางคนชอบสะสมซีดีเหมือนกันครับบางคนชอบศึกษาประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะฮะก็อย่างผมก็ชอบรถนะฮะชอบรถเก่าชอบรถใหม่ชอบมอเตอร์ไซค์ชอบหมดเลยก็อันนี้ผมก็อยู่ในรถของผมนะครับที่ก็จะถ่ายให้ดูบ้างเล็กน้อยละกันว่ามันเป็นยังไงว่ามันภายในห้องโดยสารมันเล็กขนาดไหนนะฮะตอนนี้หัวผมก็กำลังจะติดอยู่แล้วนะห่างกันประมาณแค่นี้เองขาผมก็ใกล้กับพวงมาลัยขนาดนี้นะฮะข้างหลังของผมก็เป็นกระจกแล้วนะก็เล็กมากครับเพราะว่าประมาณ 60% ของรถเนี่ยก็คือเครื่องยนต์นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เอาไว้เก็บของใส่ประมาณกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆที่ถือขึ้นเครื่องบินได้อะใบเดียวนะฮะก็น้อยมากคิดว่าคงขับไปเที่ยวไหนไกลๆแล้วต้องมีกระเป๋าเดินทางคงไม่เหมาะนะฮะหลายคนบอกอยากให้ผมทำคลิปรีวิวรถคันนี้จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูแล้วกันสำหรับคนที่ชอบรถเหมือนผมนะฮะตอนนี้รถมันไปแล้วผมขอตัวไปขับก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปไปขับรถไปนี่คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผมเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลียนแบบเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้าครับ